สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ผมกำลังเดินทางไปสุภาพบุรุษสุดซอยนะครับก็มีคนเรียกร้องมาเยอะมากว่าอยากให้ทำคลิปถ่ายเบื้องหลังมาอีกวันนี้ก็เลยจัดให้เพราะว่าเท่าที่อ่านบทเนี่ยตอนวันนี้สนุกมากเดี๋ยวจะได้มีแต่งตัวเป็นนู่นเป็นนี่ด้วยยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันแต่ก็ไม่อยากให้มันสั้นคือพี่เต๋าบ่นว่าผมยาวแต่ก็ไม่อยากให้มันสั้นคือตอนเด็กๆเลยม.จบม.หกเสร็จปุ๊บไปเลยยืดผมยืดทั้งหัวรูปมันไม่รูปไหมหารูปให้เขาดูหน่อยรูปก่อนพี่เต๋าสมัยผมรีบคือแบบจริงๆเขาให้ยืดแค่ตรงปลายนิดๆนิดเดียวพอได้ยืดทั้งหัวพอผมใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะตรงอย่างนี้ฮะพอผมใหม่อีกก็มันหักอย่างนี้เลยเมื่อก่อนนี้จะมีพกเครื่องหนีบไปไหนก็มีเครื่องหนีบโอ้โหหนีบหนีบหนีบทำสิวเลยป้าแจ๊คือวันนี้ต้องทำสิวเพราะว่าซันเนี่ยเล่นเป็นคนมีสิวแต่ว่าตัวจริงของผมเนี่ยไม่มีสิวสักเม็ดเดียวนะเอาเป็นเม็ดเลยหรอบอกแล้วใช้ดับเบิลทรีทายวินเลยเนียนใช้แล้วสิวไม่มีสิวเพียบไม่มีดิได้อยู่ครับเต่าไม่ใช่นี่เข้าวงการแล้วนี่สมัยเกาหลีนี่สมัยเด็กนี่เฮ้ยก็เท่นะ10ปีที่แล้วเฮ้ยก็เท่นะมีความเหมือนแบบเกาไม้ป่ะเจนล็อกอะทำไมจอมันหนาขนาดนี้ทึนทึนเพราะหนุ่มร็อกเกอร์นี่ปึ๊บนี่อาหารผมนะครับแซนด์วิชอกไก่งามะละกออยากอัปเดตการพีอาร์ครับดูการเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวนะพี่จะใหญ่ไปหน่อยเป็นเนื้องอกอะไรดูกล้ามหน่อยครับเช็คกล้ามหน่อยเดี๋ยวตกแตกได้ครับพูดบอกได้ไงต้องเดี๋ยวตกแตกของรวนสอนใช่ครับไอ้ร้อยเฮ้ยรูปปั้นแสดงว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งร็อกโซเชียลโซเชียลอะไรบัตรสีบัตรเถลิงฮะเถลิงก็อยากจะให้มีความสุขเกสมเปรมปีกันสุขเกษมเปรมปีมันจะได้ไม่หังงอยเหงาหงอยเหงานี่แหละครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะปีกำแพงนะเป็นผู้แข่งสไปเดอร์แมนชื่อว่าแอร์แมนเดี๋ยวสักพักต่อไปเดี๋ยวสภาพเขาคงแตกกำแพงแข่งกับสไปเดอร์แมนอย่าไปฟังพี่วินเขาเลยครับเออเจอครับคือผมเนี่ยแพ้เครื่องสำอางตูคือคนหล่อใสแบบผมครับมันมักจะผิดบ้างไม่เข้าใจเล่นฉากแรกไปไม่พอใจขอเพิ่มความปุแต่มาทำได้อยู่แล้วเพื่ออะไรครับซิคคอมครับช่วยซอยครับหนักไหมครับพี่แตนมาแล้วสวัสดีค่ะพี่ปลานมอยู่นี่ค่ะร้องเพลงนะ5 4 3 2 Are my destiny You are my destiny คือเดคือเดอะไรนะคือเดทำไมคนสอนคนร้องคนสอนมันเพี้ยนแล้วทำไมคนร้องมันร้องถูกคีย์กดนี่ไม่ได้ทำงานคนเด็ดเต้นตรงนี้ช่วงรออะไรก็เสียงไปนะเสียงลมใช่ไหมใช่ใช่เขาเป็นแค่ฮกตอนเด็กไหมโตขึ้นเอ่ยโตขึ้นมาเนี่ยแล้วก็หน้าใสปิ้งหล่อกิ้งเหมือนผมเคยฟังเพลงเกสโนว่าไหมต่อเหมือนไม่ได้ต่อต่อบทเหมือนไม่ได้ต่อพญาคันคาก็ยกทัพไปสู้กับพญาแถนไปท้ารบกับพญาแทนไอ้นี่กินอะไรอ่ะพระอะไรน่ากลัวที่สุดพะโล
พระรามเก้าค่ะเฉลยพระอะไรน่ากลัวที่สุดพระผีจบเนี่ยพูดจริงแล้วแข่งต่อเพลงกับพี่อะต่อเพลงคนชอบมากจากนาทีที่เธอบอกลาจากฉันไปไปต้องคำว่าไปด้วยเหรอไปเดี๋ยวไม่ได้เหรอไม่ได้ไปแล้วไม่ต้องคิดถึงเลยไม่ได้อะไปโรงเรียนก็ไม่ไปรู้จักไหมฝึกร้องไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปโรงเรียนก็ไม่ไปไปทีไรก็ไปสายสายสายไปหรือเปล่าที่ฉันต้องสายไปใช่ไหมมีมีไม่รู้มีบ้างมีสายตาเธอบ่งบอกเห็นใจกันอย่าหลอกหลอกกันเล่นหรือเปล่าไหนว่าพูดจริงกับเรื่องของเรา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 และนายจะจำไว้ตลอดไปกลางท่อนก็ได้เหรอเอาแล้วเอาแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กเราเราเธอถึงหมดคงหัวใจไม่ใช่แต่เราจะฝ่าฟันเรารู้เรามีกันและกันกันและกัน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 อากอไก่กอไก่นะอ้าวเปลี่ยนเปลี่ยนเลยก็อยากจะมีเธอในใจจนรวดเร็วเกินไปโดนตรงใจทิมมี่เจ็บไปแล้วอินเตอร์ไปต่อบทไปอินเตอร์ไปต่อบทเดี๋ยวพี่ขึ้นไปพักผ่อนแล้วขอบคุณค่ะเจอกันนี่นะครับไอศครีมช็อกโกแลต1สกู๊ปนะครับก็สกู๊ปละ89บาทนะครับภาชนะเป็นพานทองนะครับข้างบนก็เป็นบริเวณช็อกโกแลตนะครับปกครองและนี่คือความทุ่มทุนนะครับของสุภาพบุรุษสุดซอยของเรานะครับเป็นแค่เรื่องเล่าของพี่เอิร์ธเนี่ยเราถึงกับเนรมิตฉากทองพระโรงขึ้นมาหมุนไปรอบๆครับฉากนี้ลงทุนไปกว่ากี่หลักต้นพูดมาว่ากี่หลักไม่รู้ว่าลงไปกี่หลักแต่ว่าทางกองถ่ายของเราต้องตั้งหลักใหม่กันเลยทีเดียวส่วนใหญ่จะเป็นผลหมากรากไม้พยาค่ะยังยังอันนี้เป็นเงาะลงเจจะเสกอะไรก็สู้พญานาคยังฆ่าไม่ได้หรอกเว้ยป้าป้าเฮ้ยนี่ข้าเป็นอะไรเจ้าข้าเจ้าข้าโอ้ยเจ้าข้าโอ้ยโอ้ยคิดไม่ได้เลยโอ้ยมีใครมีใครจะว่าชมประโยคเดียวเลยลูกมีใครจะกล้าว่าเราเป็นหมาบ้างดูมือถือเดียวพ่อมาให้เล่นมือถือดูต่อพี่ข้าลืมบอกไปเสือโคที่ข้าเรียกมามันเป็นเสือพื้นยิ่งเสือยิ่งเสือค่ะยิ่งไม่ได้ยิ่งเสือยิ่งเสือความทุ่มทุนของเรานะครับฉากนี้นี่คือสร้างขึ้นมาใหม่แค่แม่นะครับค่าสำลีเนี่ยก็หมดไปเป็นตัวเลข6หลักแล้วเรามีวันนี้ได้นะครับขอบพระคุณครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเที่ยงคืนพอดีนี่ก็เปื่อยไปก่อนเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะเก็บภาพมาฝากกันอีกนะจ๊ะ